สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งและนี่คือโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซุสนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้จับโปเกมอนในตำนานนะครับท่านซินโนที่เรียกว่าพาวเกียไปนะครับแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาที่ว่าไดอัลกาหรือว่าท่านซินโนแห่งการเวลาเนี่ยก็หลุดออกมาเหมือนกันและเหมือนกับว่าจะกลายเป็นโปเกมอนที่เราต้องหยุดยั้งเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็เลยต้องไปหานะครับเบาะแสว่าเราจะทำยังไงได้บ้างถึงจะสามารถหยุดท่านซินโนตัวนี้ได้นะก่อนอื่นนะครับผมไปฝึกทีมมานิดนึงนะคือโปเกมอนผมก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับ61 62 61อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับที่แบบฝึกยังไงก็ได้แค่ประมาณเท่านี้แหละครับ55อะไรเงี้ยผมเปลี่ยนชื่อเป็นว่าโมจินะครับเพราะว่าหลังๆใช้บ่อยแล้วก็เลยไหนๆก็ให้ชื่อแล้วก็เอาเข้ามาในทีมเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็ไปจับโปเกมอนตัวนี้มานะครับซานิโซของฮิสุอินะฮะซึ่งวิธีการแปลงร่างโปเกมอนตัวนี้ก็คือเราต้องมีไอเทมที่เรียกว่าเรเซอร์คลอนะครับแล้วเราต้องให้ซานิโซเนี่ยตอนกลางวันเท่านั้นนะครับไออีกตัวนึงอ่ะซานิโซร่างปกติต้องให้มันตอนกลางคืนนะมันถึงจะแปลงร่างได้แต่ว่าตัวนี้ต้องให้มันตอนกลางวันมันถึงจะแปลงร่างได้ก็ให้เลยครับจัดไปซานิโซเปลี่ยนร่างเป็นจัดมาครับซานิสเลอร์นะฮะก็ท่านซานิสเลอร์เนี่ยเราก็เห็นบ่อยแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรครับตัวเท่าเราเลยนะฮะบอกแล้วว่ามันเหมือนคนที่แบบใส่ชุดคอสตูมคอสเพลย์ทีนี้เนี่ยหน้าที่ต่อไปนะครับก็คือไปไอ้นี่นะฮะไพรมอลกรอตโทอะไรเนี่ยฮะไปหาออริจินออนนะครับก็คือก้อนหินแห่งการเริ่มต้นนะครับซึ่งเราจะเอามาใช้ทำไอเทมนะครับคราฟไอเทมเพื่อหยุดท่านซินโนแห่งการเวลานะครับผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือเปล่าฮะเนี่ยมีถ้ำอยู่นี่ไงPrimeval Grotto นะครับที่ผ่านมาคืออ่านผิดในนี้ก็ดูเป็นถ้ำที่ค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยมีโปเกมอนโนสแพสแล้วก็มีฟอสซิลนะฮะโอเคครับก็ดูไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมว่าผมไปดำเนินอีเวนต์ต่อดีกว่าฮะ EP นี้น่าจะต้องสู้กับบอสแต่ว่าไม่รู้ว่าผมตัวผมเองเนี่ยแหละจะสู้กับบอสนานแค่ไหนนะโอ้นี่เป็นถ้ำที่น่าสงสัยจริงๆเลยนะอิริดาบอกฉันรู้สึกได้ว่ามีพลังอำนาจมหาศาลอยู่ที่นี่นะเหมือนกับว่าโลกเนี้ยถูกสร้างมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกนี่แหละคิดว่ายังไงล่ะเรียนฮึมฮึมฮึมเห็นก้อนหินสีแดงนะครับจากความรู้ของฉันทั้งหมดนะเกี่ยวกับทางด้านแร่แล้วก็เหล็กต่างๆเนี่ยแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับด้านการขุดเหมืองนะแล้วก็พลังของโปเกมอนชื่อสลิกูของเขานะครับฉันคิดว่าเราเนี่ยหมายถึงตัวเรียนเนี่ยก็คือควรจะรับหน้าที่ในการขุดนะฮะได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องบอกให้เธอหยุดตรงนี้เลยนะโอ้3คนนี้นึกว่าจะไม่มีบทแล้วนะเนี่ยโอ้ใครอีกเราวะเราไม่มีเวลามาเสียดายกับเรื่องพวกนี้แล้วนะโคลเวอร์ฉันน่ะไม่ได้เห็นเธอตั้งแต่เธอหนีออกไปจากเผ่าฉันเลยนะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อคือโคลเวอร์เป็นคนของเผ่าไดมอนด์นะฉันน่ะไม่ต้องบอกนายอะไรสักอย่างแหละเขาบอกว่าเขาอ่ะจะอนุญาตให้เราขุดของตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องให้ของที่ขุดกับเขานะจะเอาไปทำอะไรโลกจะแตกแล้วฉันน่ะไม่รู้ว่าคอยนะครับข้างหลังบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมพวกนายดูตกใจนะมันไม่ได้หมายคือพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรยากเลยสิ่งที่เราหาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าขุมทรัพย์ใดๆนะแต่ว่านี่มันไม่ได้เกี่ยวกับความมีค่าของพวกนี้นะเราต้องใช้สิ่งนี้เพื่อทำให้ทองฟ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าเพราะความคิดอย่างนี้แหละทำให้เขาหนีออกมาจากเผ่าเพิร์ลนะครับอ๋อก็คือโคลเวอร์กับคอยเนี่ยก็คือเป็นอดีตคนเผ่าไดมอนด์กับเผ่าเพิร์ลพอได้แล้วฉันน่ะไม่สนหรอกนะว่าพวกเธอหนีออกไปแล้วเล่นเป็นจองโจรอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าอย่ามาขวางเรียนเลยทั้ง3คนแล้วก็3แก3คนแล้วก็เรา3คนอ่ะจัดไปให้เราสู้กับชามนะฮะชามบอกว่าเขานำพาโชคมาสู่พี่สาวน้องสาวเขาทุกครั้งแหละแล้วก็คนที่มาขัดขวางเขาอ่ะจะเจอแต่โชคร้ายเขาเป็นคนที่แก่ที่สุดชามแห่งความโชคร้ายและเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดท้าสู้ครับไรดอนแปลว่า3คนนี้ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆนะครับจริงๆดูหน้าก็รู้แล้วเนาะ
สนีสเลอร์เลเวลเท่าไหร่โอ้เลเวลเยอะจังสนีสเลอร์น่าจะพลังป้องกันน้อยนะครับผมเอาถุงนอนออกมาดีเลยครับถือว่าเป็นการฝึกเลเวลด้วยเพราะว่าไม่โปเกมอนผมแบบไม่รู้จะไปสู้กับใครละทีนี้มันพลังป้องกันสเปเชียลดีเฟนต์ต่ำนะครับไอซีผมชอบที่แบบเวลาโปเกมอนเราสูงกว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคือมองข้างบนนะฮะพยายามมองหน้าเราอีกตัวหนึ่งก็เกนกาทำให้หลับนะฮะเราก็เปลี่ยนตัวครับนี่โอริโอมาแล้วทำให้หลับใหม่แต่ว่าไม่ติดโอริโอก็สนาวไม่ได้ท่าเพิ่มนะครับก็สนาวธรรมดาฮิปโน10เกมนี้ไม่รู้ทุกคนสังเกตเลยนะแต่ว่ามันไม่มีอาการหลับนะครับมันมีแค่อาการง่วงนะฮะซึ่งง่วงก็คือตีติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วมันก็แป๊บเดียวมันก็หลุดแล้วนะฮะ3เทิร์นได้อะไรเงี้ยชาโดว์บอลกันได้ชาโดว์บอลซ้ำกันได้โปเกมอนเราอึดมากสนาวการตัดสินการต่อสู้ได้ถูกตัดสินแล้วไม่ไหวเธอนี่มันไร้เทียมทานก็ดีครับทุกตัวหลักๆผมก็62นะตัวรองก็56ผมว่าโปเกมอนในตำนานมันต้องอย่างน้อยฮะ65เนาะอย่างตัวที่แล้วเนี่ยเผาเกสเราจับได้เอาหน้าโคลเวอร์ทำไมไม่กลับมาสู่เผาไดมอนด์ล่ะเวลามันเปลี่ยนไปแล้วนะพวกเราก็กำลังเปลี่ยนไปเหมือนกันเราต้องการคนที่เก่งเหมือนเธอนะล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันอ่ะไม่มีความคิดที่จะกลับไปอยู่ในที่แห่งนั้นแล้วนะเพราะว่ามันมีกฎโง่ๆอยู่เต็มไปหมดเลยคอยบอกว่าโอเคแกน่ะสามารถเก็บคุณสมบัติไปได้นะแต่ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับท้องฟ้านั้นให้ได้ล่ะชาญบอกว่าเธอน่ะเก่งมากเลยนะปวดหลังแปลว่าเธอเนี่ยน่าจะสามารถทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปีศาจที่อยู่ข้างบนภูเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าเธอไม่แต่ว่าถึงแม้ว่าเธอจะทำเนี่ยครั้งหน้าที่เราเจอกันเนี่ยฉันก็จะอัดแกอยู่ดีนะจำไว้แก๊งแมงป่องแดงไปแล้วเอาจริงดิ3คนนี้มาทำอะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันอาจจะฮีลทุกคนเองนะคอยที่ฉันจำได้เนี่ยจะไม่รีรอเลยนะในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะบ่นนิดบ่นหน่อยก็ตามเถอะฉันน่ะคิดว่านะทั้ง3คนเนี่ยอาจจะเป็นห่วงพวกเราก็ได้นะอาจจะอยากจะมาช่วยเนี่ยถ้าเขาอยากช่วยเขาก็ควรบอกตั้งแต่แรกนะตอนนี้เนี่ยก็แบบแอบซ่อนๆนะเนาะแล้วก็แบบไม่ยอมเผยแบบทีท่าที่แท้จริงออกมาซิกูนะครับก็ขุดดินให้ฉันน่ะเอาสิ่งที่เรียกว่าออริจินออนะแร่แห่งการเริ่มต้นออกมาแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปได้แล้วนะปวดหลังทีนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนของแร่แห่งการเริ่มต้นนะครับ Origin Ore มันเป็นแร่ที่มีพลังปริศนาอยู่ที่ถูกพูดในตำนานโบราณแล้วบอกว่าจะมีพลังของท่านซินโนอยู่ในหินก้อนนี้อันนี้มันง่ายจังเลยนะอาดามานบอกไม่หรอกเพียงเพราะว่าเธอน่ะนายน่ะไม่เห็นทักษะของฉันนั่นเองน่ะจริงๆอ่ะฉันน่ะทำอะไรยากมากเลยนะต้องชมฉันสิอิริดาบอกว่าจริงๆแล้วฉันน่ะพวกเราอ่ะสามารถพึ่งพาเธอได้จริงๆนะเรียนไม่แปลกใจเลยที่คลีเวอร์ยอมรับในตัวเธอที่เป็นผู้คุมโอเคกลับไปหาโปรเฟสเซอร์ได้แล้วถ้าเวลาเวนตันเนี่ยพูดถูกนะซึ่งเขาก็มีความรู้เยอะนะถึงแม้ว่าเขาจะดูซุ่มซ่ามไปบ้างโอเคครับเราก็กลับมาหาโปรเฟสเซอร์ลาเวนตันแล้วนะครับไม่จริงไม่ต้องเดินทางก็ได้กดแมปมาก็ได้นะฮะ Fast Travel นี่มันหินแห่งการเริ่มต้นเหรอ Origin Ore ใช่แล้วฉันรู้สึกว่ามันมีออร่าแบบแรงๆออกมาเลยนะนี่มันความรู้สึกของจุดเริ่มต้นเหรอเนี่ย
ฉันอ่ะอยากจะถามแต่ตอนแรกแล้วแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรกันแน่นะอิริดาบอกว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะจากที่ฟังมาเนี่ยใช่เลยผู้หญิงคุณหญิงน้อยทีนี้น่ะก็ต้องกลับไปจูบีไลฟ์นะอ้าวยังต้องเดินทางอีกแล้วเนี่ยผมนึกว่าเราจะไปบูแล้วนะเนี่ยโอเคโปรเฟสเซอร์ทุกอย่างครบแล้วเนี่ยต่อไปก็คือเศษเสี้ยวของโซ่สีแดงที่ถูกทำลายออกมานะเยี่ยมยอดมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะแต่ว่าเราก็สามารถใช้งานได้อยู่ดีแหละเธอเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะที่สามารถหยิบของที่มันแตกหักออกมาจากวัดต่างๆได้เนี่ยโอเคต่อไปตาเธอแล้วท่าที่เธอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำอะไรก็ได้กับหินนั่นน่ะโอเคเราก็ให้หินฮะให้ออริจินออกับเรย์ไปฮะเศษเสี้ยวของโซ่สีแดงที่ถูกเก็บมาโดยคนของเผ่าไดมอนด์แล้วก็หินของแห่งการเริ่มต้นที่ถูกเก็บมาจากเผ่าเพิร์ลทีนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทีมกาแล็กซี่ที่จะใช้ไอเทมที่เราสร้างขึ้นมาเรย์เด็กน้อยเอ๋ยเธอน่ะเป็นนักคราฟที่เก่งที่สุดของพวกเราเลยนะทำได้หรือเปล่าล่ะจำไว้เลยนะปวดหลังจะเห็นเลยนะว่าฉันน่ะเก่งแค่ไหนอาจจะใช้เวลาหน่อยนะจริงๆเนี่ยเราก็ออกไปควรจะไปพักข้างนอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะอ๋อนึกว่าจะไปกินโมจิกันอีกอาดามานปวดหัวเลยนะเอาหน่าโปรเฟสเซอร์ทำไมไม่รีบทำให้มันเร็วกว่านี้นะอิริดาบอกว่าการที่เธอเอาแต่บ่นว่าเปลืองเวลาเปลืองเวลาเนี่ยแปลว่าเธอเป็นคนแบบนิสัยเร่งรีบจริงๆสินะไม่ค่อยชอบรอถ้าการนั่งอยู่เฉยๆแล้วรอเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ฉันก็ยอมนั่งอยู่เฉยๆตลอดชีวิตแล้วนะเพราะว่ามันคือการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์แต่มันไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ทำได้แค่รอนะฮะเราเป็นต้านเสร็จแล้วปวดหลังเสร็จแล้ววิ่งมาอย่างรวดเร็วฉันเรียกมันว่าออริจินบอลลูกบอลแห่งการเริ่มต้นถ้าข้อความที่ถูกส่งต่อมาเผ่าต่อเผ่าเนี่ยมันเป็นความจริงนะไอเนี่ยจะทำให้เธอสามารถจับโปเกมอนที่อยู่จุดสูงสุดของซินโนได้มันคือมาสเตอร์บอลของยุคนี้นะฮะสีแดงใช่เพราะว่าทำจากโซ่สีแดงเนาะออริจินบอลเป็นลูกบอลอันเดียวและไม่สามารถแทนค่าได้ที่จะใช้จับโปเกมอนที่บ้าคลั่งที่อาละวาดอยู่บนภูเขาแห่งซินโนทุกคนก็เดินมาดูนะครับโปเกบอลของพวกเธอเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเลยนะถ้าให้เรามานั่งคิดเนาะว่าลูกบอลของลูกบอลลูกเล็กๆลูกนี้ก็คือจะแบกชะตากรรมของคนทั้งซินโนไว้หมดเลยมันน่าสนใจมากในการจับโปเกบอลนะแล้วมันก็คือสิ่งที่ทำให้เรากับโปเกมอนเนี่ยเข้าใกล้กันมากขึ้นแต่เหมือนกับฉันได้ยินอะไรบางอย่างนะเหมือนฉันได้ยินอะไรในหัวฉันอีกแล้วหมายถึงเผ่าเกียร์เหรอใช่เหมือนกับว่าเผ่าเกียร์อยากจะช่วยพวกเราในการต่อสู้ครั้งนี้โอเคนะสิ่งที่ฉันอยากได้ยินเลยถ้าเพิร์ลถ้าชั้นซินโนของเผ่าเพิร์ลอ่ะจะเรียกว่าเผ่าเกียร์ก็ได้นะก็คือเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างดุร้ายนะดุดันทุกอย่างพร้อมแล้วนะปวดหลังเอาออริจินบอลเนี่ยแล้วก็กลับไปภูเขาพร้อมกับเผ่าเกียร์ด้วยได้เลยพอมาถึงหน้าประตูนะครับอ๋อเราก็เจอคุณหญิงโคกิต้านะฮะอ๋อเธออยู่นี่เองเหรอเจ้าเด็กหลงทางพร้อมที่จะไปเผชิญชะตากรรมของที่ภูเขาโคโรเนตแล้วหรือยังเหมือนกับว่าจะมีการต่อสู้ที่ร้ายแรงรอเจ้าอยู่นะก็ฉันก็ต้องไปแหละเนาะไม่พร้อมหรอกแต่ก็ต้องไปอย่าเลยหนูน้อยฉันรู้ว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้อยากจะรับความรับผิดชอบนี้ไว้แล้วมันก็คงเป็นความรับผิดชอบที่หนักหนามากแต่ว่าเจ้าต้องทำให้ได้เพราะว่าเพื่อนของเจ้ามิตรของเจ้าและที่สำคัญที่สุดโปเกมอนของเจ้าฟังคำของข้าไปนะเจ้าหนูเวลาไม่สามารถถูกแบ่งแยกออกมาจากมิติได้หรือแม้แต่มิติจากเวลาก็ตามสิ่งที่เจ้าจะเจอบนภูเขาแห่งซินโนเนี่ยก็คือไดอัลกาเจ้าแห่งเวลาถ้าเราปล่อยให้มันออกไปอาละวาดเนี่ยเวลาก็จะบิดเบี้ยวแล้วก็จะบิดทุกอย่างในฮิสุย
และสุดท้ายโลกของเราเนี่ยก็จะแตกสลายแต่ว่าเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งตรงกันข้ามเพาเกียเจ้าแห่งมิติซึ่งมันก็คือความหวังอย่างหนึ่งสมรุนเนี่ยจะถูกดึงกลับมาอีกครั้งสู่เวลาและมิติและโลกของเราเนี่ยก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้ทีนี้เนี่ยให้เราเอาเพาเกียไปด้วยแล้วเข้าไปที่บนภูเขาเดี๋ยวนี้ก็ยังไงก็ต้องให้เราเอาเพาเกียมานะครับมาเลยเพาเกียโอ้ตัวใหญ่โอเคไปกันมาแล้วคุณโคกิต้าเรามีเพาเกียแล้วฟังคำของฉันเจ้าเด็กน้อยพูดเหมือนเดิมนะฮะเวลาไม่สามารถแบ่งแยกจากมิติและมิติจากเวลาที่เราจะเจอไดอัลก้าเราต้องมีเพาเกียโอเคตอนนี้เรามีเพาเกียแล้วก็เลยไปอีเวนต์ต่อไปได้ฉันอะต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่น่าแปลกใจมากบางทีฉันอาจจะดูก่อนหน่อยนะว่าที่เนี่ยมีเสื้อผ้าอะไรให้ฉันใส่บ้างโอเคนี่มันใช่เวลาสำหรับการช้อปปิ้งเหรออดามานบอก Well จริงๆมันก็ไม่มีเวลาไหนเหมาะสำหรับการช้อปปิ้งแล้วนะในเมื่อโลกมันก็จะแตกสลายแล้วนะหนุ่มน้อยก็โอเคแหละ make sense fair point โอเคปลดหลังพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปสู่ภูเขาแห่งซินโนกันอีกรอบผมไม่ชอบใช้คำว่าวัดเลยครับเทมโปอ่ะมันต้องมีคำดีกว่านี้เจอโวโลในถ้ำด้วยครับเป็นเด็กที่ฉันกำลังรออยู่เลยฉันรู้นะว่าเธอสามารถซื้อของเหล่านี้ได้ที่เบสแคมป์เนี่ยแต่ว่าฉันก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้จะช่วยเหลือเธอได้นะฉันอยากเห็นแบบที่นั่งข้างหน้าสุดๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ฉันจะได้เห็นโลกของตำนานแล้วก็โปเกมอนต่างๆด้วยมันก็อาจจะทำให้ฉันน่ะเก่งขึ้นในการต่อสู้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันน่ะดูแลตัวเองได้อย่างแน่นอนฉันน่ะรู้ดีว่าเธอเก่งแค่ไหนและโปเกมอนของเธอด้วยฉันน่ะมั่นใจว่าเธอจะหยุดทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่ฉันจะเป็นอันตรายไปเราไปเผชิญหน้าภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮิสุอิกันเช่นเดิมครับเราก็จะเห็นรอยแตกของเวลาแล้วเราก็จะบินไปมาเลยนานมาแล้วนะฉันนึกว่าฉันน่ะต้องกำจัดทุกอย่างเลยที่คอยมาทำร้ายหมู่บ้านฉันแต่ว่านั่นมันก็รวมถึงการที่ไล่เธอออกไปจากหมู่บ้านหรือว่าพยายามทำลายโปเกมอนที่อยู่บนภูเขานี้ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่วิธีเดียวในชีวิตของฉันแหละแต่ว่าเธอแสดงให้ฉันเห็นว่าฉันน่ะผิดมากเลยที่คิดอย่างนั้นอ่ะพร้อมที่จะสู้ครั้งนี้หรือยังแหละเจ้าเด็กใหม่ลองดูก็ได้เล่นไม่เก่งหรอกนะปวดหลังในพื้นที่อันกว้างใหญ่เนี่ยที่ของเธอเนี่ยก็ได้พบเจอเธอนะมันแปลว่าอะไรล่ะอาดามานบอกมันคือคำพูดของเผ่าเพิร์ลน่ะบอกว่าเวลามันถึงมันบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องออกไปแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองนะเป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งซึ่งมันก็คือจุดที่ทำให้เราแบบสามารถทำเรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้มาก่อนนะครับเก่งที่สุดหมายความว่าอย่าคือเธอกำลังจะพูดว่าไม่ต้องรู้สึกกังวลมากใช่ไหมล่ะฉันก็เข้าใจวิธีคิดของเผ่าเพอมากขึ้นแล้วนะเนี่ยพวกเราจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างเลยนะแต่ว่าฉันก็ไม่คิดว่าเธอต้องรับความช่วยเหลือหรอกปวดหลังปกป้องฮิสุยแล้วก็คนของภูมิภาคนี้หน่อยนะปกป้องเวลาและมิติของเธอด้วยช่วยอะไรอ่ะช่วยเราสู้ดีกว่าไหมโปเกมอนแกตั้งเลเวล60กว่าอีกแล้วก็ EV ตั้งหลายล่างเนี่ยโยนสู้กันลุมทีเดียวก็ตายแล้วเราเดินเข้าไปสู้กับโปเกมอนนานพร้อมด้วยลูกบอลแต่ว่าไดอัลก้าเปล่งแสงโยนบอลเข้าไปสู้นะครับแต่ว่าเพาเกียโอ้ดูปฏิภาคไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากระเบิดแสงนี้เกิดขึ้นมาทุกอย่างก็พังทลายและที่อยู่ต่อหน้าเราคือพาวเกียพาวเกียเหมือนโดนพลังอะไรบางอย่างด้วยนะเนี่ยตุ้ง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 แต่ไดเอลก้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไดเอลก้าคือไม่นะพาวเกียยิงแต่ไดเอลก้าแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรนะอาร์เซอุสเหรอไดเอลก้าเอาแล้วเอาแล้วเอาทำไมเรามีบาร์มไทม์บาร์มโอ้หลบโอ้ยหลบไปปลายก็ไม่ได้โอ้ยโอ้ยอ๋อมันเป็นพลังแสงผมนึกว่ามันเป็นแอเรียเฉยๆโอเคโอเคหนึ่งสองพยายามเข้าไปใกล้ๆหน่อยจะได้โยนได้34ทีนี้มันก็จะยิงแสงละ1 2 3แล้วก็กลับไปลูปเดิมหนึ่งสองสามทีนี้ก็จะยิงลำแสงมาหนึ่งสองสามทีนี้น่าจะเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วมั้งผมว่าแพทเทิร์น1แพทเทิร์น2แพทเทิร์น3อบแสง1แสง2แสง3ยังไงต่ออ๋อนี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วได้โปเกมอนเลเวลเท่าไหร่65ไอรอนเทลไม่เป็นไรพลังลดเรามีพาวเกียร์ด้วยนะถุงนอนเมื่อกี้พลังป้องกันมันลดผมเลยไม่สู้ไอรอนเทลหรือดาร์คอนเทลก็ไม่รู้อ่านไม่ทันชนิดเดียวกันนะครับเราดาร์คอนพอใส่โอเคโอเคได้อยู่3ทีไปโอเครออัพไทม์นะครับตีแรงไม่เป็นไรรออัพไทม์ทำให้มันตีเทิร์นต่อไปไม่ได้เราส่งตัวนี้มานะฮะมันเป็นมังกรเหล็กนะครับมันแพ้ธาตุดินนะฮะระหว่างที่ตีผมเตรียมเลยครับบามบามไม่ลดแล้วเหรอจบแล้ว
โอ้ยเล่นนานเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังดีครับตัวมันใหญ่ครับแล้วแพทเทิร์นมันแบบถ้ารู้แพทเทิร์นก็ทำได้ลูกบอลสีแดงหยุดต่อหน้าดูดมันเข้าไปลูกบอลเล็กลงเล็กหายไปแล้วเทพเจ้าก็ถูกเก็บไปในกรงขังสีแดงลูกเล็กๆดิ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับว่าลูกบอลนี้ได้รับพลังจากท้องฟ้านะฮะทุกอย่างกำลังจะกลับคืนเหมือนเดิมแล้วนะฮะท้องฟ้าที่สีแดงก็หายไปภูมิภาคฮิซุยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วฟ้าใสเธอจับเขาได้เธอจับได้จริงๆใช่สินะสายตาฉันไม่ได้โกหกเลยเธอจับได้จริงๆโอ้มันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเธอสามารถกักเก็บสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนั้นได้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลูกบอลแห่งการเริ่มต้นเยี่ยมยอดแบบประจำเลยนะปวดหลังในที่สุดสมกับที่เป็นลูกศิษย์ของฉันเลยใช่ร้องไห้ฮะฟึดฟัดถึงแม้โอ้ผู้บัญชาการก็สามารถหลั่งน้ำตาได้เหมือนกันแล้วเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้เห็นวันนี้อิริดาบอกว่าใช่มันเป็นสิ่งที่ฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันฮึมพวกแกจะต้องโยนขว้างพูดมัวๆโยนจริงๆฮะทำอะไรอ่ะท่านผู้บัญชาการทำไมถึงซูโม่โทรใส่ผมฮะโยนซูโม่อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รู้ไงว่านี่มันไม่ใช่ความฝันฮึมจำไว้นะพวกเธอเราเจอภัยพิบัติอันตรายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็ก้าวผ่านมันไปด้วยกันด้วยการทำงานเป็นทีมเนี่ยจะทำให้เราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการเฉลิมฉลองไงล่ะเป็นงานเฉลิมฉลองดีกว่านะเฟสติวัลเรียกทุกคนในเผ่ามานี่มันคือการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฮิสุวิจะเคยเห็นเลยการเฉลิมกับเผ่าไดมอนด์สองเผ่าเข้าด้วยกันเหรอเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเชื่อนะทั้งซินโนเนี่ยก็คือจริงมาตลอดเหมือนกันแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาหรือมิติเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ว่าใครถูกใครผิดกันอีกต่อไปแล้วฉันนะก็เชื่อนะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็ต้องตกใจอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยหน้าที่ต่อไปของพวกเราเนี่ยก็คือต้องปกป้องพื้นที่ที่พวกเราทุกคนแบ่งปันกันเฉลิมฉลองต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นฮิสุวิภูมิภาคใหม่ซินโนหรือเปล่าครับระหว่างที่เรากำลังเดินกลับนะครับเราก็ได้แต่สงสัยว่าที่ผ่านมาเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าสาวน้อยยิ้มให้กับท้องฟ้าแล้วก็เดินจากไปนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ได้ทางกลับบ้านนะครับโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสอาร์เคอุสอารูเคอุสจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีคำพูดไหนถูกหรือผิดนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออาร์เซอุสที่เป็นตัวแซดนะครับแบบซุสพระเจ้าฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาอ่านว่าอาร์เคอุสที่แปลว่าอาร์เคนที่แปลว่าเวทมนต์นะฮะ Nintendo เขาออกมาบอกเองนะครับว่าชื่อโปเกมอนเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอกมันมีสิ่งที่เขาอยากจะให้พูดก็จริงแต่ว่าจริงสุดท้ายแล้วมันก็คือชื่อโปเกมอนเนาะเราก็ควรจะมีความสุขกับการเรียกยังไงก็ได้ที่เราอยากจะเรียกนะครับโอเคครับหลังจากเป็นการผจญภัยที่ผ่านมาเนิ่นนานนะครับก็ถึงจุดจบภาค1แล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโพสต์เกมก็ยังมีอีกเยอะนะครับยังมีโปเกมอนอีกหลายตัวให้จับยังมีโปเกมอนในตำนานอีกหลายอันเลยนะครับแล้วก็ยังมีเควสอีกหลายเควสเลยนะครับที่เราสามารถไปเล่นได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
และมันจะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรสำหรับ Nintendo นะครับว่า Nintendo เนี่ยจะยังอยากทำซีรีส์ Pokemon Legends ต่อจะเอาซีรีส์นี้ไปผนึกกับ Pokemon 79หรือเปล่าหรือว่าจะทิ้งไอเดียนี้ไปเลยทุกอย่างทำได้หมดครับเพราะ Nintendo กับ Game Freak ไม่ค่อยชอบทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาเอาเป็นว่าซีรีส์นี้เนี่ยถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็อยากดูซีรีส์แนวนี้ต่อเนี่ยก็กดติดตามช่อง YouTube ของผมได้แล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาหลาย EP เลยไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย